วันนี้ก็เลยจะทำไส้กรอกอีสานทอดเตรียมน้ำจิ้มก่อนเลยคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกไม่พอก็เติมอีกนะให้มันเปรี้ยวสะใจหวานเนี่ยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูคุณผู้ชมตักง่ายแล้วก็ละลายเร็วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำจิ้มของเราตำรับเราใส่กระเทียมสับอันนี้แบบคุณผู้ชมเอาไปทำขายแจกสูตรสำหรับอาชีพไม่เสียเงินหอมบางคนก็กระเทียมไปจัดการคั่วๆไปย่างๆแล้วแต่สูตรใครสูตรเขาสำหรับเรามะเขือเทศเราใช้เฉพาะเนื้อๆใส่ไปด้วยแล้วก็เคี่ยวไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเป็นนิดนึงเผ็ดเนี่ย2แบบพริกป่นแล้วก็พริกขี้หนูแห้งคั่วน้ำนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปิดไฟเคี่ยวไปสำหรับเรื่องทอดก็ต้องใช้น้ำมันนะคุณผู้ชมเป็นน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ทั้งทอดและผัดในขวดเดียวกันเลยครับรับรองจะติดใจทอดให้กรอบไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิใช้แป้งแบบต้นตำรับแบบนี้1ซองผสมน้ำเย็นจัดใส่ไปหน่อยนึงก่อนให้แน่ใจว่าข้นไหมทดลองดูว่าแป้งจะผสมได้ที่ไหมอ้าได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหย่อนปุ๊บก็แป้งลอยขึ้นมานี่หนึ่งไม้ทอดทั้งไม้เลยคุณผู้ชมเคาะๆซะหน่อยน่ากินนะคุณผู้ชมทอดไปขายไปไส้กรอกอีสานทอดจ้าเห็นไหมคุณผู้ชมเสียงหวานหวานนี่เห็นไหมน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวเรามาจัดลงจานพร้อมน้ำจิ้มของเราเตรียมกระชอนมาซะเห็นไหมคุณผู้ชมสวยนะเนี่ยดูสิลูกกระจิ๋วหลิวหนึ่งกลายเป็นบะเริบล่อที่มาเจอน้ำจิ้มก็จัดการวางเรียงซะคุณผู้ชมสี่ไม้เพราะว่าหนึ่งไม้จะเก็บไปกินเองนี่คือน้ำจิ้มวางไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่สำหรับเราเราอยู่หลังครัวเคาะซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันย้อยหกเลอะเสื้อคุณผู้ชม